มาถึงแล้วครับถึงแล้วครับเหลียงซานคอฟฟี่เขาคอครับมุมนี้นะครับเป็นทั้งที่เรียกว่าดื่มกาแฟก็ได้ชมวิวก็ดีครับเพราะว่าเป็นที่เปิดใหม่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าวิวเขาอลังการงานสร้างขนาดไหนเพิ่งเปิดใหม่ๆไม่นานนี่เองครับผมไม่ได้จอมยุทธนะครับแต่ผมวันนี้จะแวะมาชมวิวกับดื่มกาแฟที่นี่ครับเขาว่าเปิดใหม่แล้วก็บรรยากาศสุดยอดอลังการมากก่อนที่เราจะเข้าไปชมบรรยากาศของเหลียงซานคอฟฟี่เขาคอนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่แดงครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้ว่ามีอะไรน่าสนใจและอยากจะฝากอะไรดีๆไว้กับการมาท่องเที่ยวครั้งนี้ครับครับพี่แดงครับพี่แดงครับครับครับผมแล้วก็อยู่ล่างเลยนะครับเราก็ขับผ่านมาเราก็เจอที่เราเราก็ต้องสำรวจโอเคนะครับก็จะเป็นสาขา3เนาะนะครับมาลงเตรียมก็ไปตักมอที่เหลียงซานครับตักมอก็อยู่เส้นรถผ่านส้นแก้วครับการต้อนรับตอนนี้เป็นไงบ้างครับลูกค้าเยอะนะครับเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักที่นี่นะครับว่าถ้ารถไม่ใช่โฟวิลเราก็จะได้ขึ้นครับเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะร้านเปิดวันที่1ครับวันที่1ตุลาคมครับแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างร้านเหลียงซานดูหนังจอมยุทธยังไงเราก็ชอบทำอะไรที่มันแปลกๆที่มันมีรูปแบบที่แบบในเมืองไทยเขาอาจจะไม่มีตรงไหนเราก็ทำที่เราทำให้จิตใจนักท่องเที่ยวนะครับเปิด6 โมงเช้านะครับถึงประมาณ20:00 น.ครับเรามีรถโฟวีลรับส่ง2,000ครับทางร้านจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขับขึ้นมาเองได้ไหมคะก็เราจะดูถ้าเป็นรถโฟวีลได้เนี่ยเราจะให้ขึ้นมานะครับเราจะคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆกับคนขับว่าคือทำงานเส้นทางแบบไหนไม่ใช่ใครอยากจะขึ้นมาขึ้นมาได้ไม่ได้มันเราคำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับอยากมาค้นหาเรื่องธรรมชาติข้างบนนี้เยอะครับวิวธรรมชาติสวยงามครับน้ำตกครับโหผมว่าพี่แดงเจ้าของที่สร้างที่เนี่ยไอเดียเขาดีบ้างนะคือเขาแรงบันดาลใจเขามาจากหนังจอมยุทธจีนแต่ก็ถือว่าเขาทำได้ดีมากแล้วก็เหมือนผมว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยน่าจะชอบรวมถึงนักท่องเที่ยวไทยอย่างเราเนี่ยเราก็ชอบสับสนในการเดินทางมาเที่ยวที่เหลียงซานคอฟฟี่เขาคอแห่งนี้นะครับสังเกตง่ายๆครับคุณไปกลับรถถ้ามาจากทางด้านแคมป์สวนนะฮะไปกลับรถที่รูทที่2แล้วก็วิ่งตรงมาแป๊บนึงก็ถึงครับ